มีโอกาสตรวจเยี่ยมโดยครับโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กนะครับในพื้นที่ชนบทก็พบว่านะครับโรงเรียนต่างๆที่โรงเรียนขนาดเล็กนะครับบางครั้งมีครูผู้สอนอยู่2ท่านหรือ3ท่านซึ่งเป็นสุภาพสตรีครูสุภาพสตรีนะครับสาวๆนะครับก็เห็นแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นเดือดร้อนของคุณครูมากนะครับที่จะต้องเป็นภาระนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะต้องทำงานธุรการหรือทำงานในเรื่องของรักษาความสะอาดอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ยังต้องอยู่เวรนะครับประกอบกับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่ปรากฏในสื่อตรงนั้นนะครับจริงๆก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาหลายช่วงแล้วนะครับในการดำเนินการก็เลยมีแนวความคิดนะครับที่จะต้องขอความกรุณาครม.ในการยกมีมติยกเลิกมติครม.นะครับยกเลิกครูเวรซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีดำเนินตรงนั้นตรงกันอยู่แล้วนะครับในการที่ยกเลิกมติครม.นะครับในเรื่องยกเลิกครูเวรนะครับเพราะนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้ทำร่วมกันนะครับในส่วนครม.นะครับซึ่งในการยกเลิกมติเรื่องนี้นะครับเราก็ได้มีการเตรียมการอยู่แล้วนะครับในการทำงานนะครับเพราะผมเองผมก็เป็นตำรวจมาเก่าก็รู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่สำคัญของเรานะครับในการป้องกันคือการปรากฏกายนะครับการปรากฏกายก็คือการปรากฏกายของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรืออาสาหมู่บ้านต่างๆนะครับในการปรากฏกายก็จะเป็นการป้องกันนะครับอันตรายได้มากกว่าแล้วเราก็ระลึกเสมอว่าความสำคัญของชีวิตและความปลอดภัยของครูนะครับมีความสำคัญมากกว่าทรัพย์สินนะครับก็เลยเป็นที่มาของการยกเลิกนะครับมติยกเลิกครูเวรที่ต้องอยู่เวรนะครับในการทำงานซึ่งตรงนี้ก็ส่งผลในการลดภาระครูไปด้วยนะครับจะให้ครูคืนครูไปสู่นักเรียนในการที่จะเป็นสอนนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องและคงเป็นเรื่องที่ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วก็คือโรงเรียนขนาดเล็กนะครับก็คือก็มีคุณครูอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับก็คือเราก็มีนโยบายในการจัดหานักการพลงให้ครบทุกโรงเรียนนะครับซึ่งโรงเรียนที่มีนักการพลงอยู่ประมาณน่าจะประมาณ40%เท่านั้นเองนะครับ40-50%เท่านั้นเองส่วนโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับจะไม่มีเพราะว่ามันประกอบกับมติครม.ที่ให้ยุบอัตราต่างๆนะครับทำให้ขาดอันนี้ก็เห็นเป็นความสำคัญนะครับก็ได้กราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญนะครับในเรื่องนี้นะครับก็ได้มีการดำเนินการขอเสนอครม.ก็มีมตินะครับอนุมัตินะครับให้ทำของงบประมาณในปี68นะครับส่วนงบประมาณในปี67โดยเบื้องต้นกระทรวงศึกษาธิการได้ทำของงบเพิ่มเติมไปที่สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัตินะครับก็เลยต้องไปกราบเรียนนายกรัฐมนตรีครั้งหนึ่งนะครับในการที่จะขอรับสนุนงบกลางนะครับซึ่งก็ประมาณ600กว่าล้านนะครับในการที่ดำเนินการนะครับก็เป็นสิ่งที่ผู้รับทำด้วยกัน